ลับบ้านเราเถอะหนักอยู่ค่ะนอนไม่ได้กินไม่ได้มาหลายวันเหมือนกันห่วงลูกย่านค่ะย่านเอาแฟนบ่ได้มาบ้านทันทีที่พี่ทราบข่าวว่าแฟนจะเดินทางมาเก็บรู้สึกยังไงบ้างเราใจชื้นขึ้นไหมดีใจค่ะกลุ่มแรงงานโทรไปบอกว่ามีรายเสือแฟนมาหลบแหลกเด้อดีใจค่ะเพราะแฟนกับว่าอยู่ว่าเออมูไม่มือบินหรอกค่ะแต่ว่าแฟนยังบูเลยว่าจะได้บินเมื่อไหร่ค่ะวันนี้ก็เลยมูทั้งกลุ่มแรงงานก็เลยคนบอกให้แค่หน้าจอแล้วส่งให้แฟนลบแค่หน้าจอแล้วส่งให้แฟนท่านดีใจค่ะว่าจะได้นั่งโอ้ตอนที่อยู่ที่โน่นก็หนักอยู่นะคะหนักทุกคนหนักเลยล่ะก็อยากกลับกันหมดทุกคนนั่นแหละทุกคนที่ก็เพิ่งไปแต่ห่วงโน่นห่วงนี่ด้วยแต่ว่าก็ต้องกลับลูกเราไปอยู่ในพื้นที่สีแดงก็หนักอยู่ค่ะนอนไม่ได้กินไม่ได้มาหลายวันเหมือนกันห่วงลูกก็ได้ยินข่าวว่าจะได้มาก็ถือว่าโชคดีแต่แม่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้มาเร็วขนาดนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้หัวหน้าโทรไปช็อกทั้งช็อกทั้งดีใจร้องไห้ออกมาเลยโทรมาครั้งแรกคือไม่ให้อยู่แล้วค่ะกลับบ้านเราเถอะบอกให้กลับบ้านเลยเขาบอกมันมีนอนอยู่แล้วได้ยินเสียงระเบิดก็เลยวิ่งเข้าที่หลบภัยออกมาอีกทีคือกระสุนรอบบ้านเลยเราก็ตกใจไม่เคยเจอแบบนี้ครั้งก่อนจะแค่สะเก็ดระเบิดตามหลังคาก็คือบอกให้กลับบ้านค่ะไม่มีก็มาทำมาหากินที่บ้านเราดีใจที่เขาจะกลับแล้วก็โล่งใจที่ได้กลับค่ะเมื่อคืนจะขึ้นเครื่องก็โทรหากันก็โล่งใจที่ได้กลับค่ะช็อกทั้งช็อกทั้งดีใจร้องไห้ออกมาเลยกฎหมายไม่